ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเรากลับมาที่ Google Application อีกสักตัวหนึ่งนะคะที่เมื่อเช้าได้บอกไว้ค่ะค่ะ Google Application อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเราเรียกว่า Google Tag นะคะในส่วนนี้จะมีส่วนของเป็นเหมือนโซเชียลตัวหนึ่งที่อาจารย์เก็บโปรไฟล์หรือว่าแชร์ข้อมูลรูปภาพต่างๆได้แต่ส่วนที่เราจะแสดงให้อาจารย์ดูเราเรียกว่า Google Hangout นะคะมันจะเป็นการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งอาจารย์สามารถประชุมกันที่ไหนก็ได้นะคะขอแค่อาจารย์ใช้ Google Hangoutเดี๋ยวเราจะชวนว่าเราจะลิงก์ไปที่KM UTP นะคะจะเป็นครับเดี๋ยวเป็นสถานที่ที่จริงแล้วเนี่ยจะเป็นการสถานที่ทุกคนแห่งเอานะครับแต่สิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูก็คือเราจะผมจะมีคนที่ติดนะครับที่ทำงานกับผมอีกหนึ่งท่านเราอยู่ที่มอสคอก็จะมาแนะนำการกดไลค์แทนให้การก็จะมีแอคเซสอะไรตัวไหนแต่นี่ก็จะมาที่ที่ผมก็อยู่ที่ผมก็จะมีเซฟมาแล้วโอเคคุณก็แอนเอามาเป็นตัวเชื่อมให้เขาจะแชร์ฟรีที่อยู่บนในแอคขึ้นมาหาที่นี่นะครับงานเยอะค่ะพี่โจค่ะที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่ได้แอคครับครับที่นี่พูดได้เลยครับครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสัญญาณอาจจะมีการขัดหายบ้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากอาจจะระยะทางไกลนิดหนึ่งนะครับที่ผมให้เห็นนะครับเป็นหน้าจอของ iPad นะครับพอดีผมคอนเน็กผ่านตัวโน้ตบุ๊กนะครับผ่านตัวต้องแห่งเขาแล้วก็เอา iPad ขึ้นบนหน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับเพื่ออาจารย์ได้เห็นนะครับอาจารย์เห็นหน้าจอไหมดีดีต้องพูดช้าๆหน่อยนะครับโอเคนะครับครับได้ครับคืออย่างนี้ผมเรียนในการสร้างผมนะครับพอดีผมไม่ไม่ไม่ครับอ๋อครับพอดีผมไม่ได้เห็นหน้าจอไม่เห็นบรรยากาศในห้องของอาจารย์ครับก็เลยไม่แน่ใจครับปฏิกิริยาเป็นยังไงครับได้ยินครับคือในส่วนของไม่แข็งนะแต่ตอนนี้เนี่ยแอปถ้าจะพูดถึงนะที่จะใช้แอปเพย์กับการศึกษาเนี่ยในแอปค่อนข้างมีแอปค่อนข้างมีเยอะนะครับในส่วนของแอนดรอยด์เองเนี่ยมีน้อยกว่าแต่ก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจะแนะนำในส่วนของแอปแอนดรอยด์ก่อนนะครับแต่ซึ่งเดี๋ยวของพี่เอเนี่ยเขาจะบอกแล้วก็คือหน้าจอที่อาจารย์เห็นอยู่บนข้างบนนั้นเป็นหน้าจอของไอแพดของพี่เอที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ส่งอ่านขึ้นมาโดยใช้ Google Hangout เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็มันกลายเป็นที่นี่แต่ตอนนี้เนี่ยผมเครื่องของ UAT บนบนเวทีเนี่ยก็จะคุยกับของพี่เอนะครับผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตัวนี้นะครับที่ Google Hangoutครับผมฮะอย่างตอนนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเป็นตัว MyMap นะครับสำหรับเอาไว้นะครับแสดงภาพนะครับแสดงความสัมพันธ์ต่อเนื่องของเนื้อหาต่างๆนะครับตัวมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น MyMap เลยนะครับอาจารย์สามารถที่จะเพิ่มโหนดเข้าไปนะครับอาจารย์พิมพ์เข้าไปแล้วก็เขียนโหนดเพิ่มเข้าไปได้นะสามารถ connect link ต่างๆเข้าด้วยกันแต่วันนี้ที่ผมให้อาจารย์ดูเดี๋ยวนะครับโอเคครับตอนนี้ที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับคือพอดีผมแยกให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับคือเราแบ่งตาม competency ต่างๆนะครับที่จะให้ทำได้คืออย่างครับเดี๋ยวพอดีทางนี้สกรีนมันเล็กมากครับทีเดียวต้อง
คได้ครับคือจริงๆก็ต้องเล่าใช่ไหมเนี่ยดีขึ้นไหมครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนใหญ่ขึ้นครับครับคืออย่างไรตรงนี้นะคือแยกตาอะไรนะครับผมได้ยินอาจารย์ไหมครับได้ครับอาจารย์ได้ยินแล้วครับบางทีผมต้องช่วยฝ่ายแทนเพราะว่าเสียงอะไรไม่ได้ครับครับกับอย่างผมแยกตามวิธีการนะครับคือเนื่องจากว่าในขั้นตอนการเรียนรู้อะครับคือผมมองว่ามันมีในเรื่องของการทำ brainstorming ก็ได้นะครับการทำ collaboration นะครับการทำ knowledge exploration นะครับการทำ assessment นะครับการแม้กระทั่งให้เด็กดู lecture นะครับหรือกระบวนการทำ reflection ที่เกิดขึ้นในห้องในคลาสนะครับการทำ storytelling ก็ได้ก็ดีดูแล้วแต่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ครับซึ่งในแต่ละหัวข้ออย่างสมมติว่านะครับเอาที่ง่ายที่สุดก็คือสมมติว่าอาจารย์จะทำเลคเชอร์นะครับการ create course สำหรับทำเลคเชอร์นะครับแต่ที่อาจารย์สามารถใช้วิดีโอนะครับจากตัวกล้องบนโทรศัพท์มือถือไลฟ์กันก็ได้นะครับในการเลคเชอร์ทีนี้มันก็จะมีแอปอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Experience Everythingนะครับในการที่จะช่วยให้อาจารย์ทำเป็นเหมือนกับเป็นบทเรียนนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูคืออะไรที่ดีก็อาจารย์อธิบายงานแอปที่ว่า SKN ครับครับแอปตัวนี้นะครับนะฮะอาจารย์สามารถจะ create นะครับ create บทเรียนขึ้นมาครับซึ่งเขาก็จะมีเป็นเต็มให้ครับอาจารย์ก็เลือกเป็นเทมนะครับทีนี้ในตัว Experience Everything เนี่ยนะครับอาจารย์สามารถที่จะใช้ตัวปากกานะครับในการเขียนตอนนั้นวิวก็เปิด Experience Everything นะแต่นั้นของเครื่องของวิวนะครับนี่เครื่องดูเรียบร้อยแล้วโอเคครับนะครับคืออาจารย์ถ้าอาจารย์มีสไลด์นะครับหรือว่าอาจารย์ใช้นิ้วก็ได้นะครับอาจารย์สามารถเขียนบทเรียนผ่านหน้าจอนะครับแล้วก็ตัว Experience Everything จะมีข้อดีคือจะสามารถบันทึกสิ่งที่เขียนอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับแล้วก็ export มาเป็นไฟล์วิดีโอนะครับขึ้นบน YouTube นะครับหรือว่าเก็บลงในตัว iPad ได้นะครับแล้วจากนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ขึ้นไปบนคลาวด์หรือว่าบนเว็บเซอร์วิสหรือว่าเป็นพวกเป็นมูฟนะครับอาจารย์สามารถที่แอดสไลด์เพิ่มเข้าไปได้นะครับสามารถอินนะครับสามารถอินพอร์ตภาพนะครับจากในคาเมร่านะครับหรือว่าจากตัวไดรฟ์ที่เป็นครับอย่างผมเอาผมเอาภาพจากนะครับสามารถ import ภาพเข้ามานะครับอาจารย์สามารถใช้กล้องเข้าถ่ายได้นะครับเพื่อใช้ในการอธิบายการสามารถเปลี่ยนสีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์กดปุ่มเรคคอร์ดตรงนี้ไว้นะครับก็จะเก็บบันทึกไฟล์เหล่านี้เอาไว้แล้วก็อาจารย์สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตขึ้นบน YouTube ได้
นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงในการที่จะทำเลคเชอร์นะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ในตัวนี้สามารถที่จะ import ตัวสไลด์ที่เป็น PowerPoint ก็ได้นะครับอาจารย์ก็ทำเป็นรูปภาพเข้ามาก็สามารถ import นะครับเปิดในนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่จะถามอันนี้ครับนะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับก็คือสามารถเอาขึ้นบน YouTube ก็ได้หรือเอาขึ้นตัวเซอร์วิสอันนึงนะครับที่ผมใช้ก็คือชื่อว่า Udemy นะครับ Udemy ก็จะเป็นเซอร์วิสออนไลน์ฟรีอันนึงนะครับพอหลังจากที่อาจารย์ทำแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์สามารถเอาคอนเทนต์เนี่ยขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้นักศึกษานะครับสามารถเข้าชมได้นะครับแบบสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราทำเป็นนะฮะมันก็จะเป็นคริคูลัมนะครับอาจารย์ก็สามารถเอาเลคเชอร์ทั้งหมดใส่ลงไปใน Udemy นะครับข้อดีของ Udemy ก็คืออาจารย์3เด็กนักศึกษานะครับสามารถดูบทเลคเชอร์พวกนี้ได้ครับโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือเป็น iPad หรือว่าเป็น iPhone นะครับสามารถดูคอนเทนต์ตรงนี้ได้นะครับนะครับคือเขาก็จะเป็นวิดีโอนะครับข้อดีเขาคือว่าเขาจะเป็นเลคเชอร์เป็นตอนไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะแทร็กนะครับผู้เรียนได้ว่าผู้เรียนเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับได้เข้ามาดูบทเรียนจริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอาจารย์เดี๋ยวผมสวิตช์ให้ดูหน้าจอนะครับเมื่อกี้ผมเป็นหน้าจอ Udemy ที่เป็นบน iPad นะครับทีนี้ผมสวิตช์หน้าจอกลับมาที่ Udemy ที่เป็นบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับให้เห็นนิดนึงว่าเวลาเราสร้างบทเรียนออนไลน์นะครับมันก็เหมือนกับเวลาเราสร้างคอร์สทั่วไปครับก็จะมีถามตัวเบสิกนะครับมีดีเทลนะครับแต่สิ่งที่ Udemy ข้อดีก็คือนะครับเขาสามารถทำEngagement Analysis นะครับเพื่อจะวิเคราะห์ดูได้ว่าผู้เรียนนะครับที่เข้ามาดูเลคเชอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะมีวิวัฒนาการในการเข้าชมเลคเชอร์นะครับหรือว่ามีการดูไปแล้วเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นว่าตอนนี้ผมไม่มีนะครับผู้เรียนเข้ามาก็คือมันก็จะเป็นศูนย์อยู่นะครับแต่จริงแล้วตัวนี้มันจะขึ้นมาเป็นกราฟให้อาจารย์เห็นว่าแต่ละคนในแต่ละสัปดาห์มีผู้ชมเข้ามาเรียนแค่ไหนนะครับมันก็ทำให้อาจารย์ผู้สอนได้สามารถติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนนะครับที่เข้ามาเรียนนะครับในคลาสใน Udemy ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับทีนี้ผมสวิตช์กลับมาที่หน้าจอนะครับกลับมาที่หน้าจอตัวนี้นะฮะครับครับได้ครับที่หน้าจอที่ได้รับตามแบบอะไรนะครับจริงๆถ้าเราคิดเลยครับของในแบบตัวนี้นะที่เราได้เชื่อได้เซ็นจริงๆแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับอะไรนะฮะทางไว้เลยผมจะอธิบายนะมีเห็นครับโอเคได้ครับการต้องแสดงว่าเสียงมันนิ่งแล้วมันมีดีเลย์นะครับพอผมพูดไปนะก็จะไม่ได้ยินทันทีเพราะเสียงมันมีดีเลย์คือสิ่งที่จริงๆผมอยากอธิบายนะก็คือว่าอันนี้ต้องอยากจะสร้างในแบบการพูดทำไมอย่างนะครับตอนนี้ในแบบเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีกับวิธีในการเทคโนโลยีที่เหลือที่เนี้ยจริงๆที่เราจะแบ่งสิ่งที่ใช้ในการของการเรียนการสอนเนี้ยนะครับคือตัวแรกเขาบอกว่าท่านอยากจะสร้างเลคเชอร์ในตอนแรกที่ผมอธิบายให้เกิดคุยกันแล้วนะครับว่าเป็นเนี้ยท่านอยากการต้องเรียนคนหรือนานก่อนเนี้ยท่านอยากให้เขาทำเองรูปหรือทำชีสในสมัยเนี้ยอาจจะไม่เข้าอยู่ในสิ่งที่เราได้แต่การพูดความใจของผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการมีไอ้แบบเริ่มมีการจะวางแนวบางแง่ของการทำได้อย่างนี้นะครับในแบบตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นวิธีเนี่ยคือให้การสามารถบันทึกวิดีโอได้ด้วยตัวการเองโดยแอปนะครับวิธีการก็คือการเขียนอธิบายลงไปการสามารถอ่านสไลด์ลงไปในการเข้ามาในการเติมภาพมาในการเติมเสียงมาในการเติมอะไรเข้ามาตอนที่อยู่ทำให้การอยู่ทางเดินเนี่ยแต่ตอนที่การทำเนี่ยถ้าการกดปุ่มบันทึกเนี่ยบันทึกจะเรื่อยๆเลยนะครับนะฮะแล้ววิธีการตอนนี้เนี่ยก็คือการจับการเห็นเนี่ยการสร้างตัวจริงให้เด็กนะครับดูแล้วให้เด็กสนใจเนี่ยอาจารย์ต้องใส่ความละเอียดไปแล้วจะสร้างความยาวครับ
อาจารย์พยายามสร้างคอนเซ็ปต์ที่สำคัญเด็กเรียนรู้มาก่อนให้เข้าตาสนามนั้นคืออะไรนะครับเรียนวันนั้นอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องแบบเคมีเนี่ยถ้าอยากเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยอาจารย์จะลองเรียนที่สร้างวิดีโอสั้นๆนะครับไม่ไปเอาแต่คอนเซ็ปต์มาแล้วอย่างถ้าคอนเซ็ปต์มีมาแล้วมันก็จะถูกบันทึกไว้นะครับอาจารย์ตัวเนี้ยอินพุตรูปมาก็ได้เอาเทคไฟล์มาก็ได้เอาอะไรก็ได้หลายตัวเหมือนกันระหว่างที่อาจารย์ทำงานเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์พูดอย่างนี้ครับอาจารย์กำลังสอนนะครับการกลายเป็นภาคเป็นตอนคือที่เป็นผลพอมาขึ้นไว้แล้วการบอกคนกลุ่มก็หยุดคือในการสอนอยู่เนี่ยสอนอยู่นะสอนการที่มีเองก็ได้นะครับหรือในการที่หนักในการหาคนให้คนบอกคนแรกนะที่พาลงเครื่องนี้นะครับไม่ใช่หนักที่พาลงเดียวนะครับไม่ใช่หนักโดยวันเดียวนะที่ที่ตอนนั้นที่ผมเดียวเรื่อยๆนะครับแล้วก็นั่งมองไอ้แอนก็พูดอยู่คนเดียวเรื่อยๆแล้วเราก็จะหลุดคืนไปตอนนี้พอหลุดมันคืนไปก็จะดีโอถ้าตั้งพระสงฆ์ขาจะสร้างแหล่งวิดีโอขึ้นมาด้วยตัวเองไงตัวนี้เท่ากับการใช้ในมหาศาลนะครับทุกคนที่ลงไปนะครับวันนี้เนี่ยหลายคนก็ไปโยนบนยูทูบนะครับทีแรกก็บอกว่าให้โยนลงไปที่แอปเปิลยูในยูนิเวอร์ซิตี้นะครับนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีนะครับโซนยูนิเวอร์ซิตี้แบบก็เรียกว่าบูมนะM O O C M Mary O นะครับ O แล้วก็ C F นะตัวนี้คือ Massive Open Online Courses นะครับ Massive Open Online Courses ซึ่งตัวระดับก็คือ Coursera แล้ว Udemy ก็เป็นตัวหนึ่งตอนนี้ Udemy ก็เปิดให้การเนี่ยสามารถผู้ศึกษาจะใช้เข้าไปตัวนั้นเพื่อให้เด็กเข้ามาเรียนได้ข้อดีที่พี่ดีๆเขาอธิบายให้อาจารย์ฟังก็คือว่า Udemy เนี่ยถ้าอยากให้เด็กเข้าไปดูว่าจะแตกได้ว่าเด็กเข้าไปดูใครเข้าไปดูบ้างแล้วคือเป็นสถิติเท่าไหร่เลขเด็กที่มีผลเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยสร้างเป็นคอร์สออนไลน์ให้คนเข้าไปแล้วไม่ได้ดูอย่างอื่นเข้าไปก็ได้การจะคุยกับเด็กหรืออะไรหรือให้มันจะมีก็คือมีเยอะแยะอาจารย์ที่เคยเข้าไปแล้วเรียนออนไลน์นะครับถ้าอาจารย์สนใจเนี่ยลองเข้าไปเรียนนะใครจะทำวิธีการเรียนสำหรับพี่เด็กใส่ตัวเลยนะแต่มันใช้เวลามากเลยนะบางตัวเนี่ยคอร์สล่าเนี่ยนะครับผมให้อาจารย์ท่านช่วยไปลงเรียนคอร์สในแต่ละคนแต่ถ้าความฝากเป็นจริงมากเลยนะครับเราเรียนอยากจะพอเรียนอยู่ในคอร์สดีๆเลยนะให้กันว่าทำได้ทำก็ไม่ได้นะเราก็ต้องถามเพื่อนทำในทางร่วมกับเพื่อนทั่วโลกอีกประมาณ10-20คนนะครับแต่มันจะได้แรกเด็กมันทั้งเดียวเพราะฉะนั้นที่ดีก็ต้องบอกว่า1คืออาจารย์สามารถทำวิดีโอเทปการสอนที่อาจารย์อธิบายความเพิ่มเติมเนี่ยอ่านไอแพดก็ถูกจำเป็นไว้ได้จากนั้นมีที่เก็บซึ่งมันอยู่บนตาเรียกว่าอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็ใส่อยู่ตรงนี้แล้วเด็กก็มาดูได้แล้วตอนนี้ก็อธิบายการทำนี้อาจารย์ช่วยได้ไหมครับเอสเอ็นเอ็นจริงๆมันใช้ไม่ยากนะแต่รู้สึกซอฟต์แวร์ตัวนี้เสียเงินค่ะ30บาทค่ะแต่เสียไม่กี่บาทนะเสียเงินครับครับมันเสียไม่กี่บาทจริงๆ0.99 0.99 เสียเดียวเองก็30 บาท2.99 ครับ90 บาทอาจารย์ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์โดยก็100นะโอเคสติ๊กเกอร์ลายร้อยแอนลองเขียนได้เลยอันนี้อาจารย์เราสอนได้ใช้ชีวิตทั้งคอร์สเลยนะครับอาจารย์90 บาทเองนะครับมันไม่สวยเท่าสติ๊กเกอร์ลายก็สร้างรูปอาจารย์ให้สวยไปเองเอาใช้งานเยอะๆนะเหมือนการสร้างสติ๊กเกอร์นะครับแต่ไอ้แผ่นนี้ก็คือมันจะไม่แข็งนะครับสนใจครับอาจารย์มีคำถามไหมครับถ้ามีคำถามเลยให้เด็กๆอธิบายโดยทั่วไปเป็นตอนนี้จะพยายามอธิบายว่าสร้างยูเซอร์คือง่ายๆของเราเนี่ยก็คือใช้ explain everything นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่ Udemy อันนี้สร้างเป็นเลคเชอร์แบบวีดีโอนะครับมันมีอีกทีนึงถ้าเกิดจะทำแบบนี้ได้อีกอย่างก็คือเด็กเนี่ยจะสามารถดูซ้ำได้นะครับแล้วถ้าอาจารย์เข้าไปดูอยู่ใน Udemy เนี่ยจะสามารถอธิบายเขาเป็นการออนไลน์ก็สามารถได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่เป็นข้อดีนะครับโอเคนะครับอาจารย์อันนี้ก็ว่ามันเป็นดีเยอะเลยครับคือเรื่องวันนี้
ันไม่จบนะครับโอเคครับจริงๆครับต่อได้เลยครับครับผมขอบคุณครับคือถ้าเกิดว่าอาจารย์นะครับมองว่า Accelerating อาจจะไม่ถนัดนะครับทีนี้มันก็จะมีแอปอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเล่าเรื่องนะครับก็คือตัว Movie Voice นะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะฟรีนะครับตัว Adobe Voice เนี่ยเป็นตัวแอปที่ออกมาใหม่นะครับสามารถที่จะให้อาจารย์เล่าเรื่องผ่านภาพกราฟิกนะครับใช้เสียงใช้เพลงนะครับโดยที่ตัวเขาเองจะมีเทมเพลตให้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่คือหน้าตานะครับนี่คือหน้าตาของ Adobe Voice นะครับถ้าอาจารย์อยากรู้ว่านะครับมาทำอะไรได้บ้างนะครับเวลาเปิดเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างนะครับในการอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีคนใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวถือว่าผมเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้อาจจะไม่มีสีนะครับเพราะว่าสีผมไม่ต้องการต่อเขาได้นะครับอันนี้แค่จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นมือจำแนกนะครับคือมันจะมีภาพกราฟิกนะครับที่เป็นเทมเพลตให้นะครับอาจารย์สามารถกดเสียงตัวเองนะครับเพื่อใช้ในการอธิบายภาพนะครับประกอบเรื่องราวขึ้นนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบวิดีโอคล้ายๆกันนะครับนะฮะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผมให้ดูว่าเวลาเราทำ create new story สมมุติว่าครับอาจารย์อยากจะอธิบายนะครับเรื่องของ mathematics นะครับอาจารย์ก็พิมพ์ mathematics เข้าไปนะครับนะฮะทีนี้เขาก็จะบอกว่า story ที่อาจารย์จะเล่าเนี่ยก็มี structure ให้ครับอาจารย์สามารถจะเลือกว่าอันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องว่าแบบแมทริกซ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรืออาจารย์อยากจะอธิบายในบางอย่างนะครับหรือว่าอาจารย์อยากจะแบบอธิบายในเชิงของเป็นเจอร์นี่นะครับหรือว่าเป็นโชว์แอนด์เทลคือพวกนี้เขาจะเป็นสตอรี่ไลน์ให้นะครับหรือว่าอาจารย์จะบอกว่าเป็นทีชอะไรบ้างนะครับเป็นแบบสอนบทเรียนนะครับสมมติว่าเราเลือกสอนบทเรียนนะครับเราก็เลือกทีชที่ว่าเขาก็จะมีเทมเพลตให้ว่าอยากสามารถที่จะเอาภาพจากภาพเข้ามานะครับเอาภาพจาก iPad จะถ่ายภาพจากกล้องนะครับจะเอาจากดรอปบ็อกหรือ Facebook เข้ามาได้นะครับใส่เท็กเข้าไปนะฮะหรือก็พิมพ์เท็กเข้าไปตัวที่หลักการมันจะเป็นแบบ Storybook นะที่จะเป็นภาพของเด็กครับแล้วแต่ที่แสดงครับนะฮะจากนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะกดปุ่ม Home to Record เนี่ยนะครับกดค้างไว้นะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์ก็คืออาจารย์ก็อัดที่เข้าไปด้วยว่า Welcome to Mathematics นะครับจบปุ๊บอาจารย์ก็ได้แล้ว1สไลด์ครับมันก็จะมีเสียงถ้าเรากดกดเนี่ยครับก็จะได้คอร์ดแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยนะครับนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวหน้าปกครับอันนี้เขาก็ใช้ไลน์ให้ต่อไปว่าต่อไปอาจารย์ก็อธิบายคอนเซ็ปต์นะครับอาจารย์จะเห็นว่าข้างล่างเขาจะมีสตอรี่ไลน์ให้นะครับมีคอนเซ็ปต์มี example นะครับมี explanation นะครับอาจารย์สามารถคลิกแล้วก็ย้ายดีๆแล้วอาจารย์ปรับที่ได้อาจารย์มองไม่เห็นครับตัวเล็กมากเลยมองไม่เห็นนะครับมันอยู่ข้างล่างเนี่ยครับตรงแถวๆนี้ใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไงครับฮะคือไปคือโดยคอนเซ็ปต์โดยในคอนเซ็ปต์นะครับคือก็จะเป็นเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์ให้อาจารย์นะครับแล้วก็มีตัวสรุปให้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คือสามารถที่จะเลือกรูปภาพนะครับกดปุ่มอัดเสียงแล้วก็สามารถอธิบายนะครับเหมือนกับเป็นเลคเชอร์แต่ว่าเป็นตอนต่อนะครับพอจบปุ๊บอาจารย์ก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตตรงเนี้ยขึ้นบน Facebook ก็ได้หรือขึ้นบนส่งผ่านอีเมลก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆ Accelerating แต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการทำนะครับซึ่งจะบอกสำหรับการที่จะใช้สไลด์หรือว่าเราก็อัดเสียงด้วยตัวเองนะครับซึ่งข้อดีของตรงนี้อีกอันนึงก็คือเขาจะมีตัว Music นะครับมีเทมเพลตให้นะครับมีธีมต่างๆให้นะครับมี Music นะครับอาจารย์สามารถจะเลือกเพลงนะฮะเขาก็จะมีเพลงให้เราเลยนะครับอาจารย์อาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงนะครับ
ถ้าเกิดตรงนั้นถ้าที่ที่บิวมีเปิดตรงนี้ได้อยู่ลองถามที่ตรงนี้ดูก็ได้ครับแล้วก็ข้อดีอันนึงคือเขาสามารถที่จะใส่ภาพกราฟิกเข้ามาได้ด้วยสามารถดึงเสริมพวกภาพกราฟิกเข้ามาได้ครับอาจารย์มีอะไรขยายต่อไหมครับเนี่ยครับสามารถเลือกไอคอนครับก็ที่เรียนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทีนี้จะลองทำเพราะว่าตอนนี้ทำบทเองตัวพี่คอยมาแล้วครับตัวอย่างให้แบบเองตัวอย่างครับตอนนี้จะใช้คอนดีมองเห็นนะครับครับนะฮะอย่างตอนที่ผมเสิร์ฟก็ว่าแมปกราฟิกนะครับมันก็จะมีไอคอนที่ให้อาจารย์สำหรับเอามาใช้ในการช่วยประกอบการอธิบายวิธีใช้ก็คือเลือกเข้ามานะครับเนี่ยฮะเขาก็จะเป็นภาพเข้ามาอยู่ในสไลด์ของอาจารย์ครับอาจารย์ก็สามารถอธิบายแล้วก็เรคคอร์ดนะครับหรือว่าจะจัดเรื่องยังไงก็ได้นะครับคือเป็นสตอรี่เทลลิ่งนะครับรูปแบบครับก็คือตามชื่อมันบอกนะครับจะเป็นสตอรี่เทลลิ่งคือการกำลังเอาการมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวแล้วก็มันคล้ายๆกับเชนเดอร์ตีนะแต่ว่ามันทำอยู่ในรูปแบบนะครับรูปแบบหนังสือภาพที่อธิบายในเปิดทีละหน้าแล้วก็ดูไปนะครับเชนเดอร์ตีนั้นแล้วก็คือสรุปว่ามันก็จะมีผู้หลายอย่างที่เป็นน้องท่านหลายอย่างที่เชนเดอร์ตีไม่มีว่าเชนเดอร์ตีเนี่ยนะครับต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมดนะครับมีไงว่าให้นะครับในการที่จะเดินเข้ามาครับยังเดี๋ยวแล้วที่เราไม่ได้ฟิวไปบ้างให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่เขาทำไว้แล้วค่ะตัวอย่างข้างนี้นะครับของฟิวเราให้ดูไปเป็นตัวอย่างที่เขาสร้างแล้วแล้วก็เก็บไว้ให้การเอาเลยได้เดี๋ยวได้ไหมครับได้ครับนี่คือเรื่องที่เราคือรูปถ่ายที่มันออกมาในรูปแบบนะครับอดอมิวไวท์เนี่ยออกมารูปแบบคล้ายหนังสือที่ประกอบด้วยความเขียนมีเสียงอ่านให้ฟังแล้วก็อธิบายในรูปแบบนะครับแล้วมันก็สามารถจะดึงบางทีพวกรูปภาพให้ทำอะไรง่ายได้นะครับมันจะออกมาเป็นเรื่องอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวการเราไปเล่นแค่เดือนแค่เดือนหนึ่งปีนะครับนะครับทำเพื่อเป็นวิดีโอให้เด็กแล้วก็ผมแนะ
ครับผมได้ผมได้ทำให้เด็กเตรียมสำหรับข้อความมาสอนโรงงานไม่ใช่ที่อ่านหนังสืออ่านคลิปที่อื่นมีแทนนะครับบางทีก็อาจารย์มาเข้าเรียนถึงเวลาที่เสียเราพูดให้เด็กฟังแต่เราไม่ได้เรียนเรื่องนะครับแล้วก็เลยถูกวิจารณ์ที่สุดเป็นเรื่องที่เสียเลยแล้วตัวที่สองนะครับจะเป็นเรื่องของการร้อยเรียนเรื่องราวในหนังสือที่มาแล้วก็ให้คนอ่านหนังสือเป็นที่นะครับจะเป็นเรื่องว่าเป็นสอนที่ตัวเองทำนะครับก็จะมีคำถามหรือว่าจะมีคำถามให้ก่อนหน้านะครับก่อนที่จะอยากดูตัวคือบางตัวผมไม่เคยใช้ในจริงๆไม่เคยใช้โอเคครับที่ดีครับเราเริ่มตัวต่อไปในวันนี้ครับผมครับได้ครับนะฮะเมื่อกี้ที่นำเสนอไป2อันเนี้ยนะครับคือจะเป็นในเชิงของ texture based เป็นนะครับในกรณีที่อาจารย์ยังมองว่าการเรียนการสอนเนี่ยเป็น texture based อยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์มีการเปลี่ยนการเรียนการสอนในรูปแบบนึงนะครับที่มีการทำ brainstorming มากขึ้นนะครับหรือว่าการ collaboration คือการทำงานร่วมกันของเด็กในคลาสนะครับมันจะมีแอปที่ชื่อว่า Pop-Net นะครับในการที่จะให้เด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องการให้เด็ก brainstorm ไอเดียครับในบทเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าเราวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องแมทแมติกเนี่ยนะครับเราอยากจะให้เด็กมาดิสคัสกันนะครับเราอยากรู้ว่าเด็กเนี่ยเขามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องแมทแมติกยังไงนะครับนะครับตัวแอปจะมีหน้าตาอันนี้เราจะต้องเริ่มด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของ lecture based เป็นหลักที่สอนให้จอมโอเคตอนการ lecture ของการทำงานของการแต่ตรงนี้ถ้าสมมติเป็นตรงนั้นก็ได้นะอาจารย์อยากให้เด็กเรียนรู้อะไรก็บอกผมมาตอนนี้ถ้าอาจารย์เข้ามาในห้องแล้วเปิดโต๊ะการนะครับตอนนี้อาจารย์จะใช้คือที่ต้องการเรียนซ้อมที่ให้เด็กมาทำงานร่วมกันนะครับได้ระบบความคิดเนี่ยตอนจริงๆก็เรียนรู้เรื่องที่เชื่อว่าพ่อเด็กนะครับนี่ก็จะเป็นตัวตรงไหนนะครับที่ใช้สำหรับเด็กตอนที่อะไรนะเกตานได้นะครับเกตานไหมนี่ตัวฟรีค่ะตัวฟรีมีค่ะตัวฟรีตัวฟรีครับค่ะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งบนเดสก์ท็อปด้วยนะครับบนคอมพิวเตอร์บนโน้ตบุ๊กใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้บน iPad ได้คือเขาจะเป็นลักษณะเป็นเว็บเบสนะครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์ร่วมกันออนไลน์นะครับสามารถที่จะเขียนร่วมกันได้นะครับนะครับอย่างสมมติว่าตอนนี้นะครับผม make new puppetสมมติว่าเราอยากจะดิสคัสเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วต้องถามกับรอครับบอกว่าวิดีโอนี้อยู่บน Android ไหมครับบน Android น่าจะมีครับเพราะว่า Puppet ก็คือใช้น่าจะคือถ้าไม่มีใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้ครับใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยโอเคครับอันนี้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพราะฉะนั้นก็คือเปิดได้ครับนะครับสมมติว่าผม make new puppet นะครับนะครับก็คือใน topic นะครับคือลักษณะจะคล้ายๆเป็น mind map เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ puppet ทำได้ก็คือนะครับก็คือเขาให้เด็กสามารถที่จะเขียนไอ้ตัวโน้ตพวกนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็อาจารย์สามารถที่จะ connectกดลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างเป็นโดดตรงไหนขึ้นมานะครับสามารถเอารูปภาพนะครับเอาภาพจากรูปภาพเข้ามาดีๆครับภาพคล้ายๆกับไมค์แมปใช่ไหมใช่ครับคล้ายๆไมค์แมปนะครับคล้ายๆไมค์แมปนะครับเพื่อเป็นการเบรนสตอร์มไอเดียใช่ครับคล้ายๆไมค์แมปนะครับแต่สิ่งข้อดีที่เหนือกว่าไมค์แมปธรรมดาคือว่าสามารถทำร่วมกันได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสามารถที่จะเขียนได้นะครับอย่างสมมติว่าผมจะเขียนนะครับผมสามารถขยายขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกปากกานะครับผมสามารถเขียนอันนี้เลือกปากกานะครับอาจารย์แต่มันสามารถนะผมสามารถเขียนเป็นลายมือเข้ามาซึ่งไหนครับนะฮะซึ่งปากกาทำไม่ได้นะครับไม่ใช่โทษซึ่งไม้หนักธรรมดาทำไม่ได้นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะคอนเน็กต์นะครับแบบนี้
นะครับได้เราก็จะเห็นว่าเขาก็สามารถสร้างเป็นโหมดเพื่อคอนเน็กต์ความคิดนะครับหลังจากนั้นก็คือถ้าอาจารย์ทำเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับพอได้ไอเดียสามารถที่จะ export ออกมาเป็นรูปภาพหรือเป็น PDF ได้เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะโชว์ตัวที่มันเป็นออนไลน์ได้ไหมนะครับหรือเป็น public นะครับขอดูนิดนึงอ๋อครับคือจริงๆถ้าเกิดจะทำเป็นออนไลน์นะครับก็คืออาจารย์ต้องไซน์อินเข้าไปนะครับต้องคือไปเปิด account เป็นล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วอาจารย์สามารถจะเขียนหลายคนร่วมกันได้นะครับมันก็จะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับอยู่บน iPad หรือว่าอยู่บน desktop คอมพิวเตอร์ครับอาจารย์มีอะไรอธิบายเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์มีคำถามไหมอาจารย์พอเข้าใจปัญหาที่ถ้าเมื่อไหร่ผมเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยความหมายมันก็คืออาจารย์ต้องเอาโมเดลเข้ามาอยู่บนเครื่องงานก่อนแล้วถึงจะรันโปรแกรมนี้ได้แต่ถ้ามันรันผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็คือเว็บเบราว์เซอร์เป็นตัวกลางแล้วก็ตัวช่วยแต่ปัญหาเราก็คือว่าในอย่างนั้นเนี่ยบางครั้งมันมีข้อจำกัดของการที่เราต้องอยู่บนเครื่องงานเองนะครับในการรันนะครับอันนี้มันก็จะมีสองรูปแบบแต่จะมีคำถามว่าอันนี้จะเป็นต้องเป็นนะครับมันต้องตั้งท้ายแบบนะครับเหมือนไม่แบบเหมือนแน่แต่ว่าเป็นแบบที่ทำงานร่วมกันได้ให้เด็กลงความคิดร่วมกันได้สามารถจะเกิดขึ้นได้สามารถจะพิจารณาร่วมกันได้นะครับเป็นคำถามต้องมีตัวอย่างอะไรที่เห็นได้ชัดนะครับตัวอย่างไปถึงตัวอย่างของผมไม่แน่ใจนะครับแม่จะมีเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาทำร่วมกันนะครับคือมันเขาจะแยกด้วยสีครับสีแดงก็ทำคนหนึ่งสีส้มก็ทำด้วยกันนะครับก็จะเป็นไอเดียนะครับอาจารย์สามารถพิมพ์มาเอาพวกอาร์ติเคิลหรือว่าเอาบทความนะครับเขียนเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับอาจารย์ลองไปเล่นดูนะครับเนี่ยครับนะครับด้านข้างตรงนี้เขาจะอาจารย์จะเห็นนะครับเขาจะมีบอกไว้ว่ามีใครเป็นคอนทริบิวเตอร์ในงานได้นะครับมีอยู่ด้วยกัน5คนอันนี้เขาก็เป็นการ brainstorm เรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบไอเดียเสื้อผ้าครับก็จะแล้วก็มีโยมนะที่อยู่ก็เข้าไปเอาบอกว่าความหมายของแต่ละอันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นสอบนะครับถามอะไรครับครับนะครับทีนี้ก็คือนะครับจะมีอีกงานหนึ่งในระหว่างที่เป็นสอบเนี่ยนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะต้องการค้นหานะครับข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับที่เพื่อเอามาใช้ในการเป็นสอบในการดิสคัชชันกันนะครับทีนี้ปกติเราคุ้นเคยกับการค้นหาในกูเกิลนะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นเซิร์ชเอนจินนะครับแต่นี้ในตัวบนไอแพดหรือบนแท็บเล็ตเนี่ยก็คือจะมีอยู่2อันนะครับที่แนะนำก็คือในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับตัวแรกชื่อว่าวิกิลิงค์นะครับตัวนี้ก็คือฟรีเหมือนกันนะครับวิกิลิงค์ก็คือจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับตัวข้อมูลที่เป็นวิกิทั้งหมดนะครับในข้อมูลที่เราหาให้ออกมาอยู่ในรูปที่เป็นโนดนะครับที่มีความสำคัญนะครับอาจารย์จะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือเป็นโนดสมมติว่าผมเสิร์ชคำว่านะครับแมทแมติกเหมือนกันนะครับคือฟีเจอร์เขาจะเป็นลักษณะของเสิร์ชเอนจินแต่เป็นเสิร์ชเอนจินที่เอาภาพนะครับ
ของข้อมูลความรู้เนี่ยมาเชื่อมโยงกันเป็นโหนดให้เห็นนะครับสมมติว่าผมเลือกอันนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็จะเชื่อมโยงได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าแมทแมติกเนี่ยมันมีอะไรที่มีความสำคัญนะครับที่มันอยู่บนข้อมูลของวิกิพีเดียทั้งหมดนะครับแต่ก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องของคาลคูลัสมีเรื่องของแคลคูลัสมีเรื่องของนัมเบอร์คอลแอนาลิซิสมีเรื่องของแฟรคชั่นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นข้อดีที่จะทำให้เด็กและนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับมีการขยายโหนดความคิดต่อแทนที่เขาจะเห็นแค่เรื่องเดียวหรือว่าเวลาอาจารย์เสิร์ชจากใน Google เนี่ยอาจารย์จะเห็นแค่ว่าแมทเทมาติกมีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าอาจารย์จะไม่เห็นว่าความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงกันเป็นยังไงนะครับนี้พอเราดูเรื่องความสัมพันธ์ผมว่าเรากดมาที่แคลคูลัสนะครับเขาก็จะไปหาต่ออีกว่าในแคลคูลัสเนี่ยนะครับมันมีเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆอะไรอีกนะครับแล้วด้านขวามือก็จะเป็นอาร์ติเคิลหรือว่าเป็นด็อกิเมนต์นะครับที่มาจากวิกิพีเดียนะครับที่ได้จากการเสิร์ชนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับถ้าเดินอาจารย์ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะ knowledge มันก็จะ expand ออกไปเรื่อยๆนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เด็กสามารถมีข้อมูลแบบที่มันดิสคัสกันแล้วก็สามารถมองเห็นภาพนะครับในองค์รวมทั้งหมดได้ด้วยนะครับจริงครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้ยินครับ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 ปฏิทินนะครับนะครับปฏิทินนะครับนะครับตัวนี้เวลามองภาพถ้ามันมีวิกฤตอยู่ในบทเลยว่าการเซิร์ชในตัววิกฤตหลายที่มากเลยนะครับตัวนี้มันพยายามวิกฤตเนี่ยชื่อมันก่อวิกฤตนี้ก็คือเอาวิกฤตในวิกฤตหลายอยู่ทั่วโลกแหละทำทั่วทั่วโลกเลยบทอยู่อาจารย์คิดให้คิดถึงว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะมีอาจารย์เคยเข้าไปห้องสมุดเนี่ยมีตู้แล้วเป็นฐานการกรองมาแล้วมีเรื่องดูแลอยู่ในโรงเรียนขาดนะครับนี่เราจะทำให้ใกล้ยังไงนะครับคือบทูที่ชื่อเราที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงคำว่าแม่ทำงานเด็กเนี่ยถ้าเด็กสนใจคำว่าแม่ทำงานเด็กมันไปลิงก์ดูกันอะไรบ้างมันไปเทียบอะไรบ้างแล้วก็หยิบตัวอะไรที่ทำงานตายมันลิงก์อยู่ในเรื่องของรูปภาพทั้งหมดไม่ทั้งหมดเลยก็อย่างที่บอกไปว่าต้องการอุปกรณ์เรื่องมือต่างๆเหล่านี้ต้องการเลือกเองให้เด็กเนี่ยสนใจแล้วเข้าต่อไปเพราะฉะนั้นการทำในโคนของเด็กที่ต้องการมันดีมากกว่าโคนสื่อนะครับให้ของทุกอย่างมันจะเป็นรูปภาพเป็นเสียงเป็นอะไรทั้งพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของตรงนี้นะครับแล้วตัวหลักเนี่ยก็เป็นการบายหรือการเชื่อมต่างๆไอ้ตรงนี้ก็แค่ในของผมก็ Google มันก็ได้ Google มันก็วิ่งไปแล้วการเรียนเรื่อง Google ครับวิ่งไปการกลับทางไม่ถูกนะมันไปแล้วก็หลงที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันกลับไม่ถูกไอ้ตัวนี้ก็พยายามจะรู้ตัวไม่ยากก็อยู่ในตัวต่างๆนะฮะโอเคอันนี้ดีไปก็ไปที่บ้านแล้วครับอะไรนะครับตอนนี้ดีไปมีสกรีนอัลจิบ้าอ๋อครับพอดีผมกดจากแมทริกซ์ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่อัลจิบ้าพอเข้าไปอันที่อัลจิบ้าปุ๊บเขาก็ให้เห็นว่าอัลจิบ้าเนี่ยถูกใช้ในเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องของแมทเรื่องของแมทริกซ์เรื่องของพาราโบลามีเรื่องของบาบิลอนมีเรื่องของอัลจิบ้าซิสเต็มอะไรเงี้ยครับคือเราก็สามารถที่จะ explore knowledge ไปได้เรื่อยๆครับแล้วถ้ากดว่าโอเคแล้วใช่ครับมันก็จะเป็นเทคตรงนี้เลยนะครับซึ่งอาจารย์สามารถที่จะเซฟหรือว่าสามารถที่จะอินเทลให้ตัวเทคได้จากตรงนี้ออกมาได้ด้วยนะครับผมต่อไปที่ตัวแมทริกซ์นะครับมันก็จะเสริมให้ต่อนะครับในเดี๋ยวกันเขาจะเอาเรื่องแมทริกซ์นะครับที่อยู่ในวิกิอธิบายให้ฟังอันนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ทูลเนี่ยเด็กจะสามารถจะเห็นภาพว่าเขาได้แมทริกซ์แล้วแมทริกซ์เขาได้อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เด็กเข้าต่อแล้วการอธิบายมันก็จะอยู่ตรงด้านขวาเด็กกดเอตัวไอคอนตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่มาช่วยนะครับแต่พอเห็นภาพไหมนะครับแต่เนี่ยมันมีคนอื่นสร้างมาให้ผมอยากให้อาจารย์สร้างมันเองคือตัวสองผมต้องการให้อาจารย์ใช้เราต้องการให้อาจารย์สร้างคล้ายๆแบบนี้ให้กับเด็กเลยนะผมจะให้อาจารย์สร้างให้เด็กแต่อย่าเอาตู้ที่มันไปทั้งหมดนะครับไอ้ตู้เนี้ยเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยทีนะครับอยากเห็นไอ้ตู้โอเคแบบมา
ให้กับอาจารย์แต่ว่าผมไม่ได้เรียนการว่าการใช้ไทยเพื่อให้เด็กเข้าไปถึงจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งการจัดอาจจะเริ่มต้องเริ่มแปลงศาสตร์เด็กตาว่าเด็กเริ่มเกิดการเรียนการมาถึงการได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับผมบอกว่ามันเป็นผลลัพธ์บางตัวนะครับการแบ่งงานให้งานต่อจากวิชาการเรียนแล้วก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เราเริ่มมีสื่อภาษาไทยเยอะสุดแล้วคือการบินน้อยลงไปนะครับเป็นผลกระทบในการทำงานการมาไม่ไหวเราเริ่มมีผลกระทบในงานเราเลยในการถามภาษาไทยเราผมภาษาไทยก็ให้เด็กเริ่มอ่านตอนแรกแต่เมื่อไรอยากจะอ่านสูงอันนี้ต้องลงภาษาอังกฤษเมื่อเด็กเริ่มครับไม่มีแล้วครับวันนี้ผมก็จะมีตัวตัดไปก็คือตัว Pinterest ครับก็คือจะคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นออกมาเป็นในเชิงของ Visual นะครับก็คือเป็นรูปภาพซะส่วนใหญ่ซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เราเห็นข้อความหรือเรื่องราวเนี่ยเป็นตัว Text ในหนังสือครับอาจจะทำให้เข้าใจได้ยากนะครับอันนี้ก็จะมีที่ว่าตัว Pinterestนะครับจะคล้ายๆ Search Engine แต่ว่าเป็น Search Engine ที่แสดงผลออกมาเป็นรูปภาพนะครับอย่างสมมติว่าผมลองเช่นเดียวกันจริงๆเอาที่คิดลืมไหมครับรู้สึกพูดกันเลยในคลิปอะไรนะครับคลิปคลาสรูมครับคลิปคลาสรูมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อเอาคลิปคลาสรูมใช่ไหมหลายที่แต่อยากรู้เรื่องปิดคลาสรูมแม่แต่ไม่อยากอ่านสไลด์ลงไปถ้าไม่อ่านหนังสือเราจะเริ่มเป็นปีนะครับมันของอะไรตัวข้างล่างที่ผ่านปิดคลาสรูมในใหญ่เข้าใจเนี่ยครับคือเขาก็จะเป็นออกมาเนี่ยฮะเสิร์ฟมาให้เป็นไดอะแกรมเป็นอย่างนี้เลยครับว่ามีคนที่พูดถึงเรื่องคลิปคลาสที่เป็นตัวเล็กเป็นภาพเนี่ยแบบไหนบ้างนะครับอาจารย์ก็สามารถดูได้เรื่อยๆเลยมันก็จะเป็นภาพอินโฟกราฟิกนะครับเป็นไดอะแกรมเป็นวิดีโอนะครับอย่างสมมติว่าอาจารย์เลือกดูสักอันนึงนะครับอย่างเช่นผมว่าผมดูอันนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะเอาภาพตรงนี้มาให้ดูจะสามารถเซฟเอาไปใช้งานได้นะครับแล้วเขาก็จะมีการ suggest pin นะครับว่าแล้วที่ relate กับตัวที่อาจารย์เลือกตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเนี่ยฮะก็จะมาโชว์ให้ดูเรื่อยๆเลยอาจารย์ก็สามารถเข้าไปดูได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องเป็นภาพที่ดูPinterest นี่มันเป็นทั้งแอปแล้วก็เป็นทั้งใช้กันในเบราว์เซอร์ได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมบอกว่าบางครั้งผมเตรียมโฮไว้กันนะถ่ายให้ถ่ายรูปภาพติดตัวเลยก็คือเป็นถ่ายให้คลิปภาพดูตอนแรกเป็นบรรยายที่เราพูดเลยแต่ไม่ต้องเตรียมตัวนะครับผมดูตอนที่ดีการดูเลยนะครับรู้อยู่แล้วผมรู้ขนาดไหนครับว่าที่ถ่ายตายหมดนะครับแต่พออยู่ตัวติดตามก็พยายามตั้งรูปตัวเองนะครับก็มีอะไรน่าสนใจเยอะนะครับโดยเฉพาะด้านการศึกษาอาจารย์มีความสุขมากเลยนะครับเพราะว่าในตอนที่ผ่านเป็นที่ซีด้านการศึกษาใหม่ๆนะครับที่เราสนใจเข้ามาแล้วเป็นลักษณะที่เขาที่จะทำนี่คือเขาเรียกว่าเป็นทีมโอกาสนะฮะคือแทนที่จะมีคนเป็นแค่ในลักษณะของตัวเลขตัวหนังสือมันออกมาเป็นรูปภาพแทนนะครับไม่ควรจะเป็นรูปเป็นมัลติมีเดียเป็นเสียงเป็นภาพอะไรแบบนี้ครับเป็นพวกนี้เราก็เจอไปใช้นะครับที่ภาษาอังกฤษนะครับแต่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ประกอบนะฮะแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดอาจารย์ชอบรูปภาพอันนี้นะครับอาจารย์ก็สามารถกดคำว่า pin it นะครับนะฮะมันก็จะทำการเซฟตัวนี้ไว้ในคอลเลกชันนะครับซึ่งอย่างสมมติว่าของผมเนี่ยผมมีตัวที่ผมเซฟเอาไว้นะครับอย่างเรื่องของ Education 3.0 นะครับนี่ฮะคือผมก็จะมีเก็บเป็นไฮไลท์เอาไว้ว่าผมเคยไปดูเรื่องอะไรมาบ้างนะครับผมก็สามารถเก็บเป็นคอลเลกชันนะครับนะครับหรือว่าผมทำเรื่องของ Learning Space นะครับนี่ฮะผมก็จะมีภาพที่รวบรวมเอาไว้นะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นภาพทั้งหมดเวลาเราเอามาดูทีหลังเนี่ยเราก็สามารถจะเก็บได้ไอเดียนะครับโดยมองเป็นภาพเป็นหลักนะครับนี่ฮะเราก็สามารถเอามาใช้ได้ครับก็จะรวบรวมไว้ให้เป็นคอลเลกชันเวลาต้องทำอันนี้ครับอันนี้คือสุดที่ฮะอันนี้ใช่ไหมครับครับ
ครับครับอันนี้คือตัว Pinterest ครับอันนี้เป็น Pinterest ครับอย่างการ Pinterest ครับไอ้ทีมเนี่ยก็คือเหมือนกับการเลือกรูปแบบแล้วก็เอารูปแบบรวมก่อนแล้วก็เอาหลุดปากเข้าไปแล้วคนก็เข้ามาอยู่ในหน้าการจัดการก็คือตัวเองที่ทำข่าวทั้งหมดนะครับก็งานเข้าไปเรื่อยๆบางก็แชร์กับคนอื่นนะครับโอเคครับคุณเดินตัวสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เดินเข้าที่ดีครับเดี๋ยวจะมีอีกครับผมโอเคครับก็คือจะมีตัวนึงก็คือจริงๆมันมี2ตัวนะครับเป็นเรื่องของการทำกระบวนการ reflection คือเราอยากรู้ว่านักศึกษาที่เรียนในคลาสระหว่างที่เรียนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจนะครับในบทเรียนตรงนั้นในขณะที่เราสอนอยู่หรือเปล่านะครับมันก็มีกระบวนการที่บอกว่าเราสามารถที่จะทำเป็นโพลนะครับสำรวจนะครับแต่อันเนี้ยเนื่องจากนักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถใช้สมาร์ทเดเวิร์สนะครับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยในการที่จะโต้ตอบกับอาจารย์นะครับซึ่งทำให้ได้ผลเรียลไทม์ณตอนนั้นนะครับทูตัวนี้นะครับเป็นฟรีเหมือนกันนะครับเป็นเว็บเบสนะครับชื่อว่า Pro Everywhere นะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะให้ดูวันนี้นะครับไม่ได้อยู่บน iPad แต่ว่าผมจะบอกว่าใช้บน iPad ก็ได้ใช้บน iPhone ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอสวิตช์หน้าจอนะครับไปตัวที่นะครับตัวทูที่ผมทำนะครับอันนี้คือเป็นหน้าจอของทูนะครับที่จะเป็นเว็บเบสนะครับอาจารย์ไปสมัคร account นะครับ Pro Everywhere นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะ create โพลขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นสมมติตอนนี้ผม create โพลขึ้นมา4อันนะครับมี4คำถามนะครับจากนั้นเนี่ยผมสามารถเอาลิงก์ตัวเนี้ยนะครับไปแปะไว้บนเว็บไซต์หรือไปแปะบน PowerPoint ของอาจารย์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมลองแปะไปบนเว็บไซต์นะครับไปบนเว็บไซต์เพื่อแสดงผลแบบ real time นะครับสมมติว่าผมสอนอยู่หน้าชั้นนะครับผมบอกว่าโอเคนักศึกษาที่จะต้องตอบคำถามเนี่ยนะครับเข้าไปที่ตามลิงก์นะครับผมก็กดลิงก์นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอคำถามนะครับถ้าอาจารย์เข้าไปตามลิงก์นี้นะครับเอิญผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะเห็นไหมครับนะฮะลิงก์ข้างบนนี้นะครับอาจารย์ก็จะบนอุปกรณ์ device อะไรก็ได้นะครับที่เข้าเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับอาจารย์ก็จะเห็นหน้าจอคำถามแบบนี้นะครับสมมุติว่าพออาจารย์ตอบเข้าไปนะครับหรือว่าตอบเข้าไปถามนะครับแล้วก็ submit นะครับ submit response ตัวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นนะฮะบนหน้าจอที่เป็น resource ที่อาจารย์ใส่ไว้ใน PowerPoint นะครับมันจะแสดงผลทันทีนะครับว่ามีคนตอบข้อไหนนะครับกี่คนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอาจารย์ลองจินตนาการว่าในคลาสของอาจารย์นะครับมีนักเรียนนักศึกษาประมาณ40คน100คนแล้วแต่นะครับอาจารย์ต้องการเหมือนกับทดสอบเป็นควิซหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เด็กตอบแล้วอาจารย์รู้ผลทันทีว่าตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังสนใจเรียนแค่ไหนนะครับหรือว่าเด็กเรียนรู้ตามทันไหมนะครับอาจารย์สามารถตั้งคำถามตรงนี้บนโพลขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็ให้นักศึกษาเนี่ยโต้ตอบอาจารย์เดี๋ยวนั้นในคลาสนะครับอาจารย์ก็จะรู้ผลเลยว่าตอนนี้เด็กคิดยังไงกับคลาสเรียนของอาจารย์ครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการสอนได้ในคลาสได้ทันทีครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่อาจารย์สามารถทำให้ตัวนี้หรือว่าตัวฟอร์มหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ง่ายตัวฟอร์มอาจารย์ก็จะใช้สำหรับการทำคอมมูนิตี้แอสเซสเมนต์ได้โดยในแอสเซสก็ตัวสอนภายหลังเนี่ยเราสอนไปโดยที่ติดตามเนี่ยเด็กเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อจะเอามาใช้ในการสอนดูการสอนต่อไปก็เลยใช้ดูตัวนี้เนี่ยผลลัพธ์ของตัวนี้เป็นการวิเคราะห์กลับไปที่เด็กว่าเออทำไมเด็กไม่เข้าใจในประเด็นนี้ทำไมไม่เข้าใจแล้วอธิบายในการเป็นตัวการสอนดูเด็กนะครับและซึ่งตรงนี้ในการเรียนสอนรุ่นใหม่ก็จะอยากให้เด็กได้เข้าใจรู้เนี่ยอาจารย์ก็มีวิเคราะห์กันอย่างผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแต่เขาเรียนเก็บกลับมาแล้วไหนก็เก็บกลับไปนะครับเขามีความคิดแบบไหนทางโค้งเลยเขาต้องกลับมาแล้วไหนเขาจะได้มีแบบเลยได้มาครับแล้วจากอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้แล้วก็มีการเซ็นเซนต์ก็สามารถใช้มาในได้แต่ละคนรู้เข้ามาในสามผู้ปกติในเซ็นเซนต์นะเพื่อว่าผมใจกันต่อจะได้ทำเพื่อให้คะแนนเขาในระดับนะครับแล้วปกติเราได้ตัวอาจารย์เราได้ตัวครูคนใดกันเลยนี่ครับที่ทำ
ครับสุดท้ายครับก็คือพอพูดถึงเรื่อง assessment นะครับผมก็จะบอกว่าณวันนี้เนี่ย tools บน iPad นะครับสามารถทำกระบวนการ assessment ได้นะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการทำตัว Rubik นะครับมันก็จะมีแอปที่มาช่วยในการที่จะแทรกการที่ต้องมานั่งทำ Rubik ด้วยกระดาษนะครับก็สามารถมีตัวแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าตัว Assessment นะครับอันนี้ผมลองทำให้ดูคร่าวๆนะครับหน้าจอนะครับก็คือนะครับอาจารย์สามารถที่จะสร้าง Rubik Template นะครับในการที่จะประเมินนักศึกษานะครับสามารถที่จะสร้างคลาสนะครับ create class ขึ้นมานะครับว่าคลาสของอาจารย์เนี่ยประกอบด้วยวิชาอะไรบ้างก็คือเขาก็จะถามว่าในคลาสของอาจารย์เนี่ยหัวข้ออะไรนะครับปีการศึกษาอะไรแล้วก็เทอมอะไรนะครับอาจารย์สามารถใส่ชื่อนักศึกษาเข้าไปครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมได้สร้างตัวคลาสขึ้นมาจำลองอันนึงนะครับอันนี้ผมก็จะบอกว่าใน Rubik เองก็เหมือนกันนะครับผมก็สร้าง Rubik template ขึ้นมาอันนึงนะครับเพื่อใช้งานนะครับจากนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในคลาสนะครับเราก็เลือก asset class นะครับเราก็บอกว่าเราจะเลือก Rubik อันเนี้ยนะครับแล้วก็วัดกับนักศึกษาห้องที่อยู่ห้องนี้นะครับอาจารย์ก็กด next ดีๆต้องหมายความว่าต้องซีนมันใหญ่ครับต้องมองให้เห็นครับอันนี้พอดีมันคลิกไม่ได้ครับไม่ได้แนวตั้งครับมันขยายไม่ได้ครับผมไม่รู้ทำไงครับเป็นไอเดียแล้วกันนะครับอาจารย์คือตัวนี้มันจะเป็นตัวแค่ช่วยในการที่บอกว่าอาจารย์สามารถเอาดูเป็นเลยนะครับที่อาจารย์ทำเอาไว้นะครับหรือว่าเอาเลือกคลาสของนักศึกษาเนี่ยเข้ามานะครับตัวที่ช่วยอาจารย์ในการประเมินก็คือว่าอาจารย์ก็จะมีลิสต์ของนักศึกษารายชื่อของนักศึกษานะครับแต่ละคนนะครับอาจารย์ก็โหลดเข้ามานะครับสมมติว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะครับมีการอาจารย์ประเมินแล้วนะครับได้ outstanding อาจารย์ก็ใส่เข้าไปนะครับอาจารย์ก็เปลี่ยนนักศึกษาคนถัดไปนะครับสมมติว่าคนนี้ได้เป็นแค่อยู่ในขั้น developing ก็คือได้ 25-50% นะครับอาจารย์ก็ติ๊กนะครับคนที่3นะครับสมมติว่าได้ประมาณนี้นะครับคนที่4นะครับคนที่5จะเข้าไปเอาเงินเด็กแต่ละคนถูกไหมครับใช่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 ครับแล้วอาจารย์สามารถกำหนดไครีเรียได้ว่าไครีเรียในการประเมินของอาจารย์เนี่ยอย่างไครีเรียที่1เนี่ยนะครับไครีเรียที่2 3 4 5แล้วแต่นะครับพออาจารย์เซฟเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอาจารย์ก็สามารถเซฟการประเมินตรงนี้นะครับเขาก็จะออกมาเป็นตาราง Excel ให้เลยว่าในไครีเรียที่1เนี่ยเด็กนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยสกอร์ที่อาจารย์ให้คะแนนไปเป็นเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็ export ออกมาเป็น Excel ได้เลยจะเป็นไฟล์ XLS นะครับอาจารย์ก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยอันนี้ก็จะเป็นทูลที่ช่วยให้การประเมินของอาจารย์ในคลาสเนี่ยทำงานได้สะดวกและเร็วขึ้นครับมันทูลตัวนี้ชื่อ Assessment ก็คือย่อจากคำว่า Assessment แล้วก็เป็นเอกเราที่เอามาทำคำตอบกันนะครับนะฮะเป็นผู้ของเราที่ช่วยในการ Assessment นะฮะก็คือที่ใช้ช่วยในการ access ซึ่งจะเห็นภาพเนี่ยถ้าการดูเข้าไปในภาพที่เสนอบนจอนี้นะครับจะเห็นว่าคล้ายๆกับที่วานในความหมายก็คือนะครับจะมีไครีเรียนะครับแล้วก็มีนะครับอาจารย์สามารถถ้าเกิดวานเกี่ยวกับข้อ3เสร็จเนี่ยแล้วก็ติดตามการติดต่อนะครับก็เริ่มไปตรงนี้ถึงจะได้นะครับเราไม่ได้ใช้เป็นบนออนไลน์ได้นะครับเพราะประเด็นก็คือว่ามันส่งมาเป็น excel อย่างเดียวใช่ป่ะครับจริงๆตรงเป็น Excel เลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับสามารถสร้างรีพอร์ตเป็น Excel เลยครับรีพอร์ตเป็น Excel อย่างเดียวถ้าอาจารย์จะไปรีพอร์ตที่ระบบสูงก็คงต้องใช้ Excel เก็บเป็นเพจอะไรอย่างเงี้ยรีพอร์ตอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็คือว่าเอ็กซ์พอร์ตนะครับไม่ใช่รีพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเอาไว้เป็น Excel นะครับเพื่อให้ Excel อ่านได้อาจารย์ก็ไปเอา Excel ในการสร้างอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่ามันเขาสามารถจะบอกได้เข้าไปดูในเด็กเรื่องการโชว์มันเป็นกราฟิกมันจะดูง่ายว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพัฒนาการมากน้อยแค่ไหนตามที่ตัวไครีเรียที่การตั้งไว้นะครับถ้าเขาสั่งไปให้ดูเข้าไปถึง 100% หรือว่ามันจะเป็น 75 หรือมันถึง 40 อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นจะขึ้นกราฟในการดูเด็กแต่ละคนแล้วมันดูซัมมารีของทุกคนได้ไหมจริง
ดู summary ของทุกคนได้ครับครับคือขึ้นอยู่กับกลุ่มเลยได้ไหมอะไรนะครับเราสามารถจะ summary ของทั้งกลุ่มเลยได้ไหมครับว่าเด็กเนี่ยประสบความสำเร็จได้กี่คนในกลุ่มนี้summary ทั้งกลุ่มใช่ไหมครับเราทำ summary ตัวนี้ยังไม่น่าจะได้ครับตัวนี้ยังไม่น่าจะได้แต่ตัวนี้คือเขาจะให้เป็นภาพแค่บอกว่าจะพอในใครเฉลี่ยเขาแต่ละอันคือเป็นกราฟิกให้ครับอันนี้คือจะเป็นแต่ละคนถ้าเอาทั้งกลุ่มเลยผมไม่ได้มันพอดีจะมีทูตัวอื่นนะครับตัวนี้ที่เลือกมาเพราะว่ามันง่ายที่สุดจริงๆมันมีทูตัวอื่นอีกที่สามารถ analyze เป็นชีทแมปของทั้งคลาสได้เลยว่าสมมติว่าอาจารย์มีนักศึกษาจำนวน40คนอยากจะรู้ว่าเด็กตอนนี้คะแนนยังไปทางด้านไหนมากกว่าครับเขาจะมีสามารถเจนเนอเรทเป็นชีทแมปได้เลยแต่ว่าเนื่องจากตัวนั้นอินเทอร์เฟซมันจะค่อนข้างซับซ้อนกว่าครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างล่างก็ได้เดี๋ยวก็เป็นหน้าของแนวที่เราเนี่ยครับมันจะชื่อว่ารูบิกนะครับแต่ว่าเพลินมากเขาต้องสร้างคลาสขึ้นมาก่อนเนี่ยครับคือเขาก็จะมีหน้าตาในการแอสเซทแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คืออาจารย์สามารถที่จะติ๊กอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยครับมันสามารถเจเนเรตเป็นคลาสฮิสแมปนะครับเขาก็จะบอกว่าในคลาสนี้เพิ่มว่าผมมีเป็นรูบิกแค่อันเดียวนะครับคือเขาก็จะเห็นว่าตอนนี้ที่อยู่ในการแอสเซนเนี่ยมีสีเขียวคือได้คะแนน3ในสีเขียวนะครับคือถ้าเกิดอาจารย์ทำเป็นชาร์ตได้เยอะเนี่ยนะครับจะเห็นภาพชัดกว่านี้เพิ่มผมไม่ได้ทำตัวอย่างเอาไว้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ช่วยให้เห็นในแง่ของโอเวอร์ออลของคลาสได้นะครับเนื่องจากโชว์บนรูบิกที่อยู่บน iPad เนี่ยมีหลายตัวนะครับก็แต่ละตัวเนี่ยยังไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ของอาจารย์แต่ละคนที่จะเลือกใช้ว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงนะครับหรือว่าอีกตัวนึงที่มีก็คือจะเป็นตัวที่ชื่อว่า Daily Rubik นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือให้อาจารย์สามารถ make rubik นะครับสร้าง rubik ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ manage class นะครับสามารถที่จะ add class เข้าไปนะครับ add student เข้าไปนะครับก็คือไล่ใส่ชื่อนะครับอย่างนั้นอาจารย์ก็ทำการ assessment แล้วก็สุดท้ายก็คือเขาจะมีเป็นผมไม่มีตัวอย่างตรงนี้นะครับ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 คือมันมีหลายตัวครับอาจารย์ครับอาจารย์พอเห็นข่าวได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เขาใช้ให้อาจารย์เนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่การเตรียมเลคเชอร์สั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการเตรียมเลคเชอร์ได้สองแบบคืออาจจะสามารถจะเตรียมเลคเชอร์เองไปนะครับการเตรียมเองการเป็นภาษาเป็นซอฟต์ที่ต้องเป็นคนเราได้นะครับแต่นั่นก็มีเรื่องคุณใช้การใช้เป็นซอฟต์ได้นะครับใช้การดูเด็กได้นะครับทางนี้ก็จะเป็นแล้วก็ครูที่จะใช้ในการเป็นโนเลจโนเลจสำหรับเด็กก็เป็นเซิร์ชต่างต่างเซิร์ชเนี่ยในการเซิร์ชเนี่ยจะเป็นการเซิร์ชในมุมมองที่ง่ายกว่าการเข้าไปเซิร์ชอยู่ในคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับมันก็เป็นเครื่องมือต่างๆที่สามารถเรียนรู้มาใช้ในห้องเรียนได้นะครับที่อาจารย์จะการเรียนว่ามือมีเยอะมากนะการต้องดีไซน์นะครับว่าวันนี้อยากใช้อะไรนะครับวันนี้เนี่ยบางทีเขาส่งเลยนะครับผมท่าไม่เยอะเลยแล้วก็นะแต่ว่าอย่างหลายคนเนี่ยการมันต้องใช้การเข้าไปแล้วก็เรียนรู้ใช้นะครับการไม่ใช้เนี่ยมันจะไปไม่ได้ได้ใช้ของคุณกันได้นะครับ
เห็นว่าใครเก่าทีนี้ก็คนที่อยู่ทางด้านนี้นะทีของทีมนี้เนี่ยทีมของทีมสี่เนี่ยนะครับก็จะมีทีมสามคนนะอยู่ข้างล่างนะครับทีมสี่ก็จะมีทีมสามคนก็จะมีทีมคนทีมสามคนด้วยกันทีมที่สี่นี่ได้กล่าวด้านหลังนะครับในการศึกษาในระดับต้องการจบในทีมผมเป็นนักเรียนตอนจบนะครับตอนนี้ผมเพิ่งวิจัยห้องเรียนหรือตัวเองเป็นในงานของเราเองนั้นก็คือเรื่องของการให้ทางเกณฑ์การบ่นในแง่เราจะไม่ว่าเอกส่วนใดนะครับการเรียนนี้ก็ทีนี้จะดูทีนี้จะดูเรื่องของที่ก่อนจะพอเราเรียกว่าเป็นคลาสรูมห้องเรียนแบบใหม่นะครับเป็นการดีไซน์ห้องเรียนแบบใหม่แล้วก็เราอยากให้การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อกระตุ้นทำให้เกิดแอคทีฟเลยแล้วทำให้เด็กเรียนรู้เนี่ยต้องเปลี่ยนแทนความรู้เป็นตัวเองได้อันนี้ก็คือเราเรียกตัวเองที่ว่าเป็น X Classroom ก็คือ Transformative Classroom แต่เราเรียกเป็นตัวเองนี้นะครับไม่ได้ต้องมีทีมสามท่านด้วยกันแล้วมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่งานเด็กของกลุ่มของพี่ก็จะเป็น DPS นะครับแล้วมันจะเป็นคนที่จะพอที่มันจะเป็นกลุ่มพวกนี้ทำงานได้หมดนะทุกทีมนี้ทำงานได้หมดเลยซึ่งเวลาถ้าอาจารย์จะทำแล้วให้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนสมัยใหม่เนี่ยต้องใช้ทีมต้องผ่อนตอนท่านเรียนนะครับอาจารย์ทำด้วยตัวเองไม่ได้คืออาจารย์ไม่มีเวลาทำครับต้องมีทีมต้องผ่อนเข้ามาช่วยนะครับทีมต้องผ่อนตรงนี้สำคัญมากนะครับต้องทีมผมเองไม่อยู่ไม่ได้ต้องมีทีมต้องผ่อนครับการเรียนถามนะครับการเรียนถามนะครับอันนี้ต้องเป็นการถ่ายภาพนะครับให้ดูเป็นภาพจริงๆขอบคุณมากครับแต่ถ้ามีปัญหาจะมาต่อได้ไหมได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอไม่ได้คำถามอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าสนใจวิทยาศาสตร์ของวิทยากรภาคเลยค่ะคือแอปเปิลคือการนั่นค่ะก็ว่าอยากจะเอาใช้ในห้องเรียนคุณหน้าอยากให้แนะนำตัวเองการสารต้นดีเนี่ยแต่เนี่ยก็มีผมมือวันนี้มันไม่มาแล้วมีโก้มือกินมือคือ Apple TV นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งของ Mac นะครับที่ให้การสามารถจัดเอาก็ทุกอย่างหรือว่าอุปกรณ์ให้ก็ถ้าอุปกรณ์แรกรุ่นใหม่ๆนะครับที่มันรอสามารถที่จะแชร์ไปถึงอุปกรณ์ได้เนี่ยมันจะตามเป็นตัวแอปเปิลทีวีนะครับแอปเปิลทีวีเป็นของเทคอยู่ในอุปกรณ์นะครับอาจารย์ต้องต่อกับโปรเจคเตอร์ที่ดีเท่านั้นนะครับซึ่งที่ดีผมถามมาแล้วของโปรนะครับที่นี่ไม่เก่าไม่ทันสมัยมากเลยครับผมไปหลายที่เขาเป็นทีมที่จะใช้เสียงสามตัวในทางที่เอด้วยเป็นข่าวว่าผมครับแต่อันนี้มีข้อบ่นซึ่งบนที่สี่คือหลายครั้งนะผมต้องคิดเองเลยเองอันนี้เสียงนะครับคิดแล้วก็ทีมมาถามได้ก็มาก่อนแล้วรู้สึกว่าดีแน่จะไม่คิดเลยข้ออยู่ข้างบนแล้วก็ข้ออีกตัวนี้ก็วิ่งหาแล้วแก้ครับครับตัวนี้มีมันน้อยทุกคนครับสายเทียมไฟเนี่ยถ้าอาจารย์ห้อยดาวขนาดนี้นะเทียมไฟเป็นสายแรงมากครับสายที่มันแรงมากนะครับเส้นมือเป็นพันๆนะอาจารย์เขายาวดีเนี่ยหลายพันเลยครับซื้อใช้ได้หลายพันเป็นหมื่นสามนะครับก็จะเป็นกล่องถึงกล่องนะครับกล่องแค่นี้นะครับนะครับหนึ่งกล่องนะอาจารย์จะใส่เทียมไฟนะครับแล้วก็อีกอันก็คือต่อสายแรงเข้ามานะครับทุกคนที่อยู่ในวงแรงเดียวกันหมดไปก็อยู่ในวงนี้นะครับก็สามารถจะต่อได้แล้วแทนสกรีนเนี่ยอาจารย์ก็แทนเข้ามาได้ครับหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เองเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ต่อโทนนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าถ้าอาจารย์ใช้ในห้องแล้วเด็กมีไอแพดนะครับหรือเด็กมีคอมพิวเตอร์พีซีก็ต่อตรงนี้ได้ไปดาวน์โหลดแอปตัวหนึ่งที่มันทำให้ช่วยการแชร์ได้นะ
เด็กที่มีโน้ตบุ๊กก็สามารถแชร์ได้ในโครงการนะครับรู้สึกว่าตัวที่ผมใช้คือแอร์แพร์เปิดไฟหลอดก็คือลูกแก้วนะในตัวลูกแก้วรูปลูกแก้วนะครับไม่กี่อันนะจะมีนาโหลไม่กี่อันใช้ได้แล้วก็จะสามารถใช้ไอ้พีซีขับไอ้เครื่องทีวีได้นะครับเพราะว่าผมมีแอร์รุ่นเก่ามันใช้ได้ผมก็ใช้ดาวน์โหลดแอร์ไปทำงานกันขึ้นมาต่อนะครับแล้วก็จะแชร์ซีขึ้นมานะครับแล้วขึ้นมาเนี่ยก็จะการสามารถบอกว่าการเคลื่อนที่ผ่านมาเราใช้ก็ต้องนั่งอยู่นะก็คีย์ใหญ่ๆก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็ผ่านนะครับนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็อาการง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าในกลุ่มแอนซูมเนี่ยแอนซูมทำได้ได้ดีมากแอนซูมมีตัวนึงที่เราเรียกว่าเป็นออแทนออเดอร์เราเรียกออเดอร์ขายตัวหนึ่งตัวนี้รู้สึกจะเป็น600เหรียญนะครับก็คือ99หรือว่า120เหรียญนะครับเมื่อก่อนตอนที่พวกผมใช้เนี่ยมันไม่เอาเข้าดูไหนตอนนี้มีขายเท่าไหร่แล้วครับขายรู้สึกว่าไม่ขายแน่นมาทำได้นิดหน่อยนะครับเอ็กซ์โทรใช้ออเดอร์ที่อยู่ประมาณ2,000กว่าออเดอร์ใช้ออเดอร์เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมันจำได้เยอะตัวก็ไปแล้วมันจะใช้งานตัวนี้ได้เพราะใช้ด็อกเตอร์เนี่ยตั้งไกลไว้สำหรับแชร์สกรีนดูการดูวีดีโอร่วมกันนะครับที่ผมเรียนนะว่าแฟนซูมเนี่ยตั้งแค่ให้ดูวีดีโอกับเล่นดนตรีเนี่ยเพื่อสนุกสนานกันแค่ให้ทำเพื่อการศึกษานะครับเพื่อไม่ให้ทำการศึกษามันเยอะไปแต่แม่เขาก็ถูกถ่ายเรื่องนะครับไม่ยุ่งถ่ายเรื่องการดูในแง่ลบนะครับอันนี้ก็เลยนะครับก็จะเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้อยู่นะครับเนี่ยก็จะเป็นออเทนเตอร์ดูรูปใหญ่นะครับแต่เวลาเรียนของออเทนเตอร์เนี่ยแข่งกับคนที่จบนะครับบ้านผมที่ทุกเมฆนะครับเจอเลยว่าไอ้คนที่มันไปถามมีของให้ดูนะครับแต่มีไว้นะไปบอกคนจะใช้ไม่ทันนะครับช่วงเวลาเรียนการเรียนครับการนี้ก็เป็นตัวเดิมนะครับแต่ว่าก็สำคัญอย่างนึงนะครับต่อให้ตัวแรกมันมีตัวแรกก็คือตัวนี้ในเวลาใช้การเนี่ยถ้าสถานที่นั้นเนี่ยค่อนข้างกับsecurity มีไฟวอลหนาตอนทำงานไม่ได้ไม่ได้มันต้องการ security ของตัวคือการเปิดไวไฟเนี่ยไวไฟที่ใช้ยึดเพลย์เลยเนี่ยแล้วที่มันจะคอนเนี่ยต้องไปต่อเรื่องของเรื่องผมซึ่งสำนักคอมไม่พอใจนะครับคุยกันในการส่วนตัวว่าพี่โอ้ยจะใช้ตัวเนี้ยห้องนี้ต้องเปิดไฟเลยนะต้องห้องเลยต้องปล่อยแบบฟรีเลยแล้วก็ถามพี่โอ้ยนะแบบเลยก็ตัดทันทีเลยนะเพราะว่าใครอยากไหนก็เข้ามาได้เลยนะครับเป็นคนแรกก็แอบดีนะครับแต่ถ้าเป็นในสายโอเคมากในตัวนี้ก็ชอบทีวีไม่ชอบอันนี้เป็นข้อมูลที่ติดนะครับใช้ได้นะครับไปซื้อหาซื้อได้ครับนะครับแต่ว่าถ้าเราลองงานอย่างนี้ไปลองผมก็กลัวว่าราคาที่ใช้ไม่พอต้องยื่นตัวการทำมาเป็นตัวนะครับเพื่อตัวช่วยนะครับตัวนี้ให้ต่อไปวันที่เราอยากได้ทีวีหรือตัวถามเนี้ยถ้าความว่าเราได้ทีวีแน่นะครับต่อไปวันนี้เรามีอาการที่มีแม็กซ์อาการที่มีแม็กซ์ที่ออกมาได้จะเห็นนะจะเห็นไหมครับที่มีอะไรมีแม็กซ์แล้วตัวเรื่องสกรีนดูเห็นตัวนี้นะครับคัตเตอร์ทีวีอาการที่มีแม็กซ์ออกมาเรื่องดูนะครับงานเจอตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะประกอบอยู่นั่งคัตเตอร์ในการได้ทำได้ใครเข้ามาก็ได้ใครเข้ามาตอนนี้ใครเข้ามาได้นะครับถ้าการแยกความนิ่งมันก็สะดวกแล้วก็คิดเวลาออกเลยที่คนที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็เรื่องอื่นนะครับอาจารย์จะเป็นคนรุ่นหาตัวแอบเองให้ตัวตัวใหม่ก็ได้นะครับคือใช้ตัวใหม่แอบให้ตัวได้นะครับแม้ทุกตัวที่รุ่นใหม่ก็ได้นะครับรุ่นที่เราไม่แอบครับเครับดีครับก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับ